อีกหนึ่งท่านบนเวทีนะคะทีมงานรบกวนเก้าอี้ด้วยนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณธนิตจิตนุกูลค่ะนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนะคะเป็นผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์หลายเรื่องเลยนะคะพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะพูดถึงความร่วมมือกันค่ะ Miss Planet กับภาพยนตร์มาเจอกันได้ยังไงคะพี่ครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนแล้วก็แขกมีเกียรติทุกท่านนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงกันนะครับว่าเราอยู่บนมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้จำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อให้มีความพัฒนาก้าวหน้าในทุกๆด้านนะครับแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราก่อกอยเราเสพหรือเราพยายามผลักดันให้มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่เราก็ทำลายโลกที่เราอยู่มากเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีนะครับที่องค์กร Miss Planet International Thailand ได้มาชักชวนสมาคมผู้กำกับนะครับจัดโครงการสตรีพลังรักนะครับซึ่งคิดว่าการที่เรานำภาพยนตร์มาสื่อสารกับสังคมนะครับโดยผ่านทำงานของผู้หญิงนะครับแล้วก็เราคิดว่าผู้หญิงยุคใหม่นะครับมันไม่ใช่แค่สวยเก่งฉลาดมีความสามารถมันอาจจะต้องมีจิตสาธารณะด้วยนะครับซึ่งบทบาทของผู้หญิงยุคใหม่การพัฒนาหรือว่าบทบาทการนำเขาเรียกว่าทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับรอบๆตัวเราเนี่ยถ้าเกิดเราสื่อสารได้ไปถึงคนในสังคมว่าให้ตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่นี้มันอาจจะหมดไปถ้าเกิดเราสามารถจะรณรงค์ได้นั่นก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงยุคใหม่จริงๆที่เราคิดว่าน่าจะทำให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆอีกโครงการหนึ่งนะครับค่ะกติกาในการร่วมส่งผลงานนี้บ้างก็โดยทั่วไปก็หนังก็จะมีความยาวประมาณ10นาทีนะครับซึ่งเยาวชนหรือผู้คนทั่วไปสามารถจะส่งเรื่องเข้ามาประกวดได้นะครับมีรางวัลก็ประมาณโดยรวมก็ประมาณราวๆ 300,000 บาทนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีกติกาย่อยๆลงไปอีกได้ค่ะเดี๋ยวให้ไปติดตามในเว็บไซต์นะคะของทาง Miss Planet International Thailand นะคะ